พบกันอีกครั้งนะครับกับ Smart Light Technology Channel นะครับกับผมธีระผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart Light Technology นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะพบกันก็คือกลุ่มบริการ Outsource Call Center Service นะครับซึ่งบริการที่เราจะพูดถึงก็คือบริการ Seminar Registration Service หรือบริการเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนางานอีเวนต์หรืองาน Exhibition ต่างๆนะครับโดยบริการ Outsource Call Center Service เนี่ยเราจะให้บริการภายใต้ทีมที่ชื่อว่า One Connect นะครับโดยบริการ Outsource Call Center Service ของ Team One Connect เนี่ยจะมีบริการด้วยกัน2กลุ่มนะครับ1ก็คือบริการ Inbound ซึ่งเป็นลักษณะการรับสายนะฮะการรับสายหรือการตอบแชทไม่ว่าจะ Facebook หรือ LINE ก็ได้นะครับซึ่งกลุ่มบริการที่จะใช้ก็อย่างเช่นบริการ Helpdesk รับเรื่องร้องเรียนรับแจ้งซ่อมต่างๆนะฮะรับออเดอร์ทางโทรศัพท์หรือการให้ข้อมูลสินค้าหรือว่าการ Helpdesk แก้ปัญหาทางโทรศัพท์ก็สามารถทำได้นะครับส่วนอีกประเภทนึงเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า outbound นะครับเป็นลักษณะการที่เราติดต่อออกไปนะครับซึ่งมีตั้งแต่การโทรเสนอขายสินค้าการทำนัดให้ฝ่ายขายนะครับการสำรวจความพึงพอใจหรือการเซอร์เวย์ข้อมูลต่างๆเพื่อเอาข้อมูลไปใช้วางแผนด้านการตลาดนะครับส่วนบริการที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือบริการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนานะครับหรือว่า exhibition หรือ expo ก็ได้นะครับโดยขั้นตอนในการใช้บริการส่วนใหญ่นะฮะวิธีการทำใช้งานก็คือลูกค้าเองเขาก็จะมีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการเชิญเข้ามาก่อนนะครับก็คืออาจจะเป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาหรือข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยากจะเชิญก็ได้นะครับโดยก่อนจะเริ่มเราก็จะมีการส่งอีเมลออกไปนะฮะเป็นอีเมลเชิญเข้าร่วมงานต่างๆนะฮะอันนี้ทำได้ทั้ง2ประเภทนะครับลูกค้าจะส่งเองหรือให้ทีมวันคอนเน็กส่งให้ก็ได้นะครับหลังจากส่งไปแล้วก็จะมีทีมซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยก็มาพูดคุยกับลูกค้าที่จะใช้บริการเพื่อสร้างสคริปต์นะครับสคริปต์ความหมายคือสิ่งที่จะให้เอเจนต์หรือว่าคนที่โทรไปเชิญเนี่ยพูดว่าควรจะพูดแนะนำว่าอะไรให้ข้อมูลของ exhibition หรืองานที่จะเชิญเข้าร่วมเนี่ยว่ายังไงนะครับพอได้ข้อมูลมาแล้วอย่างนี้เรียบร้อยนะครับมีการเทรนนิ่งเอเจนต์เรียบร้อยนะฮะซูเปอร์ไวเซอร์ก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากการส่งอีเมลเนี่ยแบ่งให้กับเอเจนต์นะทำการโทรไปเลยนะฮะโทรไปชวนแล้วก็ให้ข้อมูลตามสคริปต์ที่ตกลงกันไว้นะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยบางครั้งก็จะใช้วิธีว่าโอเคโทรไปตามลูกค้าได้รับอีเมลหรือยังพอได้ไปแล้วก็ลูกค้าบางทีก็ไม่ได้ลงไม่สะดวกไม่ว่างลืมบ้างอะไรก็แล้วแต่นะฮะในบางอีกกรณีก็สามารถให้เอเจนต์นะฮะสอบถามข้อมูลได้เลยนะฮะก็ขอชื่อขอเบอร์โทรขออะไรต่างๆข้อมูลเพื่อจะบันทึกแล้วก็ลงทะเบียนให้เลยนะฮะในเหมือนลงทะเบียนทางโทรศัพท์ให้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายลูกค้าที่ใช้บริการก็จะได้ตัวรายงานในรูปแบบ Excel อันนึงนะครับซึ่งในรูปแบบ Excel เนี่ยก็จะมีข้อมูลตามที่เราตกลงกันเช่นสถานะรายชื่อลูกค้าคนนี้ไม่สนใจคนนี้ไม่ยังไม่ว่างส่วนคนนี้สนใจลงทะเบียนหรือว่าอาจจะเพิ่มจำนวนคนหรือเชิญทีมงานแนะนำให้เชิญคนอื่นไปด้วยก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ตัวอย่างหน้าจอเนี่ยมันภาพมันอาจจะเบลอนะฮะอันนี้ไม่ได้จอมีปัญหานะครับอันนี้ผมเบลอเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลจริงที่เราให้บริการลูกค้าอยู่นะครับก็ถัดไปก็ขอแนะนำบริการที่ทีมอนคอนเนคให้บริการอยู่ร่วมกับพันธมิตรของเรานะครับชื่อว่า 3S Solution นะครับซึ่งอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะออกแบบคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์สร้างวางแผนการตลาดให้นะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์นะฮะควรจะนำเสนอจุดขายจุดเด่นยังไงนะฮะรวมถึงสร้างวิดีโอสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE ต่างๆให้นะครับซึ่งทำงานร่วมกับทีมอนคอนเนคอนคอนเนคอาจจะรับสายตอบไลน์รับเรื่องโทรศัพท์ให้รวมถึงการโทรไปเสนอขายสินค้าให้นะครับแล้วก็อาจจะโทรไปอัพเซลล์ให้กับลูกค้าของลูกค้าให้ด้วยก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นบริการด้านมาร์เก็ตติ้งที่ทีมอนคอนเนคทำอยู่นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นในคลิปของการโทรชวนเข้าร่วมสัมมนานะครับก็สุดท้ายนี่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe นะฮะ channel ของพวกเราด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ